5.49ครับเชิญครับหนูพูดเลยนะคะเชิญเลยครับก็คือจากโจทย์เขามีน้ำมา2 กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วก็มีความดันมาให้200 กิโลปาสคาลนะคะแล้วก็ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น20 องศาเซลเซียสในสภาวะนี้มันจะมี2 สภาวะคือสภาวะแรกก็คือเป็นสภาวะที่ T คงที่อยู่จะมีความดันเท่ากับ200 กิโลปาสคาลแล้วก็ X ที่เขาให้มา 25% ก็จะเป็น 0.25 แล้วก็สภาวะที่2ก็จะเป็นสภาวะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น20 องศาเซลเซียส P คงที่ P เท่าเดิมก็จะเป็น200 กิโลปาสคาลนะคะแล้วก็ที่อุณหภูมิ T2 เท่ากับ T1 บวก20แล้วก็สมมติฐานนะคะมันเป็นระบบปิดที่มี P คงที่แล้วก็มวลคงที่นะคะในนี้ไม่มีงานทางไฟฟ้าแล้วก็งานทางกลนะคะสมการที่เราจะใช้ก็จะมี W เท่ากับ delta V เท่ากับอินทิเกรต1ถึง2 P dV นะคะP คงที่เราก็ดึง P ออกมาได้เลยก็จะเป็น V2 ลบ V1 แล้วก็สมการต่อไปก็จะเป็นสมการของความร้อนนะคะก็จะเป็น Q ลบ W เท่ากับ U2 ลบ U1 นะคะต่อมาแล้วก็หา V แต่ว่าเราจะต้องดูจากตารางก่อนดูจากที่ความดันเท่ากับ200นะคะที่เส้นสีแดงๆแล้วก็ต้องดู VF เท่ากับ 0.001061 นะคะแล้วก็ VFG เท่ากับ 0.88467 แล้วเราก็ดู U เผื่อด้วยเลยนะคะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องหา U อยู่แล้วก็จะเป็น UF เท่ากับ 504.47 นะคะแล้วก็ UFG ก็เป็น 2025.02 นะคะเราหา V1 จากสูตรก็คือVF บวก X1 คูณ VFG นะคะแล้วก็แทนตัวเลขลงไปเลยก็จะได้0. เราเขียนทศนิยมไปยาวๆเลยนะคะก็จะเป็น 0.222285 นะคะต่อไปก็เป็นหา U1 ก็หา U จากสูตรเดิมก็แค่เปลี่ยนจาก V เป็น U นะคะแล้วก็แทนสมการลงไปแล้วก็จะได้คำตอบเป็น 1010.725 นะคะแล้วก็หา T จากที่เราเขียนไว้ก็คือ T2 เท่ากับ T1 บวก20นะคะก็จะเป็นไปเนาะโอเคพูดเลยเพื่อนต่อไปนะครับที่เราหาสภาวะที่1เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาสภาวะที่2เรารู้ว่า P2 มันมีค่าเท่ากับ P1 เพราะว่าโจทย์มันบอกว่ามันมีความดันคงที่ครับ P2 มันก็เลยมีค่าเท่ากับ200 กิโลปาสคาลครับทีนี้เราก็ต้องมาเช็คสถานะก่อนครับว่าในสภาวะที่2เนี่ยมันอยู่ในสถานะอะไรครับเราก็สมมุตินะครับว่าให้ Tz ครับเท่ากับ200 กิโลปาสคาลครับทีนี้T1 นะมันก็เลยทีที่ความดัน200 กิโลปาสคาลมันก็เลยมีค่าเท่ากับ 120.23 องศาครับซึ่งเราหาที2ออกมาใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ 140.23 องศาซึ่งมันมีค่ามากกว่าทีที่ความดันอันนี้ครับมันก็เลยเป็นซุปเปอร์ฮีเต็ดนะครับในร้อนยิ่งยวดทีนี้เราก็มาหาค่าปริมาตรจำเพาะครับพลังงานภายในจำเพาะครับในตารางเปิดตารางซูเปอร์ฮีทครับแต่ว่าในตารางซูเปอร์ฮีทมันดันไม่มีอุณหภูมิที่เราต้องการครับก็คือ140.23องศาเราก็เลยต้องเทียบครับด้วยการอินเทอร์โพเลชันครับเทียบหาครับเราก็เทียบออกมาเราก็จะได้ V2 เท่ากับ 0.93538 แล้วก็พลังงานภายในจำเพาะก็จะเท่ากับ 2,561.320702 ครับต่อไปครับเราก็จะมาหางานนะครับซึ่งมันก็จะสูตรมันก็คือ W
w delta v เท่ากับ p คูณกับ v 2ลบ v 1ครับแต่ว่า v v ที่เราหามันคือปริมาตรจำพอครับแต่ว่าสูตรนี้มันคือปริมาตรเฉยๆแล้วก็คือ v ใหญ่เราก็ต้องคูณ m คูณมวลเข้าไปด้วยครับสูตรมันก็จะเปลี่ยนใหม่เป็น m คูณ p แล้วก็คูณกับ v 2ลบ v 1 v 1ครับพอตั้งเราก็แทนค่าเสร็จมันก็จะมีค่าเท่ากับงานที่เราหาได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 285.2606 กิโลจูลครับพอเราหางานเสร็จแล้วครับเราก็มาหา Q ครับจากสูตรเลยก็คือ Q 12ลบ W 12เท่ากับ U 2ลบ U 1ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ U ก็คือพลังงานภายในครับแต่นี้มันเป็นเราที่เราหาคือพลังงานภายในจำเพาะครับก็คือ U เล็กเราก็ต้องคูณมวลเข้าไปด้วยนะครับพอคูณมวลเข้าไปด้วยเราก็แทนค่านะครับคำตอบออกมาครับเราก็จะได้3386.4524กิโลจูลครับครับเสร็จแล้วครับนี่ข้อนี้มีเฉลยไหมเนี่ยไม่มีนี่หว่าแต่ว่าโอเคแนวคิดก็เฮ้ยทำไมมีเฉลยอ่ะมีเฉลยครับโหชิบหายแล้วลูกไม่ห่วงผมจะไปเอาข้อสอบที่ไหนมาออกเร็วเนี่ยมึงเล่นเปิดเฉลยกันอย่างเงี้ยตายฮะผมต้องไปคิดโจทย์เองเนี่ยปวดหัวเลยโอเคพอดีกำลังคิดว่าผมจะเอาที่ไหนมาออกข้อสอบดีเฉลยวิธีทำมันไม่ใช่วิธีที่เรียนหรอกฮะเหรอใช่ครับแล้วมันเฉลยยังไงวะไหนแล้วมาดูหน่อยดิครับเฉลยเป็นไงมันเป็นวิธีอะไรไม่รู้ครับโหยเหมือนกันแหละดูยังไงไม่เหมือนวะเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยที่คุณทำมานี่เหมือนกันเป๊ะเลยทำไมถึงไม่เหมือนอ่ะไอที่เห็นยุ่งๆตรงกลางเนี่ยสเตจ2 is เนี่ย superheated vapor เนี่ยมันก็อินเทอร์โพเลตเหมือนที่คุณทำนั่นแหละเหมือนกันเลยดูยังไงไม่เหมือนวะเนี่ยนี่มันเหมือนที่คุณทำเป๊ะเลยเนี่ยดูยังไงไม่เหมือนวะโอเคตายอ่ะเล่นมีโซลูชันกันแบบนี้กูตายเลยเนี่ยกูต้องไปหาข้อสอบใหม่เนี่ยโอเคอ่ะงั้นก็เรียบร้อยขอบคุณมากปิดท้ายคือเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะสอบในชั่วโมงนี่แหละนะอาจจะแบ่งเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งแรกก็สอบครึ่งหลังก็เรียนกันต่อนะครับคราวหน้าจะขึ้นบทที่6แล้วนะคราวนี้จะเป็นกฎข้อที่1ของระบบเปิดบ้างแล้วนะครับตอนนี้เราเรียนช้ากว่าตารางไปพอสมควรละแต่ว่าสอบเนี่ยจะสอบในขอบเขตนี้แหละนะครับขอบเขตไม่เกินบทที่5นี่แหละกฎข้อที่1ของระบบปิดนี่แหละนะครับใครที่ยังไม่คล่องก็ไปซ้อมนะครับมีเวลาเหลือแค่อาทิตย์เดียวนะครับเท่าที่ฟังเนี่ยตัวแทนจาก4ห้องที่มาพูดให้ฟังเนี่ยผมว่าไอ้ตัวแทนที่มาพูดเนี่ยมันเอาตัวรอดได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแต่ที่จะเริ่มนิ่งๆทำเป็นไม่พูดเนี่ยนะครับก็กรุณาไปทำอย่างนี้แหละเนี่ยไปเปิดห้องจะเป็นไลน์กรุ๊ปไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดแล้วก็ซ้อมทำกันอย่างนี้แหละนะครับซ้อมทำกันออนไลน์แบบนี้แหละแล้วก็ใครที่พูดแล้วนี่ครั้งต่อๆไปก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับก็จะได้ผัดให้เพื่อนขึ้นมาพูดกันบ้างนะก็จะได้หัดนำเสนอกันทุกคนนะครับมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้ดึกไปหน่อยนะขอโทษทีเพราะว่าประมาณกี่ข้อก็ที่ผมบอกคุณไปนั่นแหละครับคือเวลาพวกอาจารย์ออกข้อสอบกันเนี่ยเขาจะกะว่า1ข้อใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้คาบเรียนเราเนี่ยก็เดี๋ยวผมดูอ่ะว่าผมจะออก2หรือ3ข้ออ่ะก็เดี๋ยวลองดูอ๋อๆงั้นเดี๋ยวตกลงกติกากันไว้อย่างนี้นะครับก็คง
ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคงเป็นโจทย์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในคำสั่งของโจทย์เนี่ยผมจะบอกว่าให้เขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปมาส่งนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมี iPad ใช่ไหมคุณเขียนเสร็จปุ๊บคุณแคปหน้าจอเป็นรูปแล้วอัพโหลดมาส่งก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มี iPad เนี่ยก็เขียนใส่กระดาษแล้วถ่ายรูปแล้วก็อัพโหลดขึ้นมาส่งก็ได้นะครับวิธีการส่งข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะส่งเป็นลิงก์ของ Google Form ไปให้นะครับคุณก็อัพโหลดไฟล์มาสมมุติถ้ามี2ข้ออย่างเงี้ยก็คือผมก็จะให้อัพโหลดแยกกันมาข้อ1ข้อ2อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมสิ่งที่คุณควรจะปกป้องตัวเองก็คือเขียนอธิบายวิธีคิดให้เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนนะครับไปดูที่ผมทำให้คุณดูอ่ะผมส่งไฟล์วิธีทำให้คุณดูทุกครั้งนะก็ไปดูนั้นน่ะคือเขียนให้มันได้อย่างนั้นนะครับคุณก็จะได้เรียกว่าสมมุติถ้าคุณทำผิดอ่ะสมมุตินะถ้าคุณทำผิดหรือคิดเลขผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมยังไล่ตามคุณถูกใช่ไหมผมจะไล่ตามคุณได้ว่าอ๋อในหัวคุณคิดมาแบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดไล่มาปุ๊บวิธีทำถูกขั้นตอนถูกแต่เผลอกดเครื่องคิดเลขผิดหรือแบบเพื่อนเมื่อกี้สมมติเขียนแล้วลืมศูนย์ไปตัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ยังให้คะแนนคุณได้ไงนึกออกไหมแต่ว่าถ้าคุณแบบมีเลขลอยๆมาเข้าบวกลบคูณหารกันมาแล้วก็อยู่ๆก็ได้คำตอบเสร็จปุ๊บไม่อธิบายหาอะไรเลยสมมตินะแล้วกลายเป็นว่าผิดผิดปุ๊บผมไม่มานั่งแกะหาให้คุณหรอกนะว่าเฮ้ยมันคิดอะไรวะทำไมเลขมันมาอย่างนี้ผมไม่คิดนะครับผมไม่ไปไล่ตามคุณแบบนั้นนะคือถ้าไม่อธิบายมานี่คือคุณต้องเจ๋งมากนะครับคือตัวเลขที่คุณเขียนให้ผมดูแปลว่าต้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขผิดคำตอบผิดไม่มีอธิบายนี่ผมไม่ตรวจเลยนะครับงานผมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรวจข้อสอบผมนี่ก็จะต้องสปีดเหมือนกันนะมีคำถามอีกไหมครับเวลาสอบเปิดกล้องด้วยนะครับเตรียมพร้อมมาด้วยนะติดปัญหาไม่มีอุปกรณ์อะไรบอกนะครับมีเวลา1สัปดาห์นะครับงั้นก็ขอบคุณมากอุตส่าห์ให้ความร่วมมือผมจะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะก็คือ อย่างสมมติครั้งต่อไปบทที่6เงี้ยผมอาจจะทำให้คุณดูสักไม่รู้อ่ะ 3-4 ข้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะให้คุณลองไปแยกกลุ่มทำกันเองอย่างนี้อีกนะครับก็จะได้ซ้อมกันไปเรื่อยๆเพราะผมเดาว่าส่วนใหญ่คุณคงไม่ไปทำแบบฝึกหัดกันเองหรอกนะก็อย่างน้อยบังคับให้ผ่านหูผ่านตาสัก 2-3 ข้อทำเองสัก 2-3 ข้ออะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ยังมีอะไรบางอย่างเอาเข้าห้องสอบนะครับโอเคกลุ่มเดิมไหมครับไม่ครับนี่ผมก็สุ่มแบบไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนไอ้เอาคุณเข้ากลุ่มอ่ะโปรแกรมมันสุ่มเข้าให้อ่ะทำไมอ่ะเกลียดเพื่อนหรือว่าไงครับเกียรติสมาชิกของกลุ่มเบาๆครับเออเออนั่นแหละยังไม่เคยเห็นหน้ากันก็เข้าไปเนี่ยมั่วๆเข้าไปอย่างนี้แหละสุ่มๆเข้าไปจะได้รู้จักกันหวังว่าเทอมหน้าจะเปลี่ยนรัฐบาลนะครับมันจะได้เปิดเทอมได้นะครับก็จะได้มาเจอกันโอเคงั้นเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับเตรียมสอบมาด้วยขอบคุณครับ